สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์ธรรมศรวิทยสุพงศ์กับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ผมขอพูดถึงงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal กลางปี2010ที่ผ่านมานะครับในงานวิจัยนี้ได้พูดถึงการรักษาภาวะ Pulmonary Fibrosis ซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างพบยากแต่มีความสำคัญคือผู้ป่วยจะมีความสามารถในการทำงานของปอดทั้งสองข้างนี้ลดลงนะครับมียาหลายตัวที่เราคิดว่าน่าจะช่วยภาวะนี้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดได้มีความคิดว่ายาซิลานิฟิลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของไวกรานั้นน่าจะช่วยรักษาภาวะโรคนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการรักษาในกลุ่มคนกว่า180คนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเนื่องจากคนไข้หายากเนี่ยพบว่าการให้ยาชนิดนี้ไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีการทำงานของปอดที่ดีขึ้นเลยนะครับฉะนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายาซิลานิฟิลนี้มีประโยชน์อย่างไรกับการรักษาภาวะ pulmonary fibrosis นะครับสำหรับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ